ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ไปที่เราบอกแค่ว่าถ้าเกิดไม่ได้บอกว่าไม่ให้ไปแม่ก็บอกว่าถ้าอยู่ที่นู่นแม่ไม่ได้อยู่ด้วยเวลาตื่นก็ต้องรีบตื่นจะมาบอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งอีกไม่ได้ต้องรีบตื่นต้องแต่งตัวเองต้องทำอะไรเองทุกอย่างเวลาก็ต้องรู้แม่แค่พูดให้ฟังว่าถ้าอยู่ที่นู่นไม่มีแม่น่ะซักผ้าก็ต้องซักเองรีดผ้ารีดไม่ได้ก็เดี๋ยวแม่ก็จะบอกให้พี่เขารีดให้ก่อนถ้าโตแล้วก็หัดทำเองตอนนี้ทำไม่ได้ก็ให้พี่ช่วยไปก่อนแต่ว่าอะไรที่มันทำเองได้ก็ต้องทำไงแม่บอกว่าทำเองได้ก็ต้องทำจะได้ไม่เป็นภาระแม่ไม่ได้บอกว่าหนูเป็นภาระแม่แค่บอกว่าจะได้ไม่เป็นภาระให้พี่แม่พูดอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าหนูเป็นภาระได้หรอกบอกให้ฟังว่าจะได้ไม่เป็นภาระถ้าเราตื่นเองได้ทำเองได้หนูไม่ทำไม่ได้หนูไม่ไปก็ได้หนูทำไม่ได้อยู่แล้วแม่ไม่ได้พูดว่าหนูทำไม่ได้แม่แค่พูดให้ฟังสิ่งที่หนูต้องทำสิ่งที่หนูต้องทำถ้าไม่ได้อยู่กับแม่แม่แค่พูดให้ฟังว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้เข้าใจไหมหนูหนูทำไม่ได้อยู่แล้วทำได้แม่หนูคิดว่าหนูทำได้ไหมอ่ะหนูไม่ได้อ้าวทำไมถึงทำไม่ได้อ่ะได้แม่ไม่ได้บอกว่าหนูทำไม่ได้นะแม่แค่บอกว่าหนูจะต้องทำแบบนี้แบบนี้ถ้าหนูอยากไปอยู่ตรงนู้นหนูต้องทำแบบนี้แต่แม่ไม่ได้บอกว่าหนูทำไม่ได้หรอกแม่ไม่ได้พูดนะแม่บอกแค่ว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้จะได้ไม่เป็นภาระน่ะหนูฟังแล้วหนูตีความเป็นอย่างอื่นเนี่ยหนูว่าแม่ว่าหนูแม่ไม่ได้ว่าอะไรแม่แค่พูดอธิบายให้ฟังว่าการไปอยู่ข้างนอกอ่ะใช้ชีวิตข้างนอกต้องทำตัวแบบไหนต้องทำอะไรบ้างมีอะไรที่ต้องทำบ้างแม่แค่พูดให้ฟังแล้วหนูคิดว่าหนูทำได้แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ทำก็ไปได้ไหมล่ะถ้าทำได้ก็ไปแม่ไม่ได้ว่าหนูทำไม่ได้ไม่ได้พูดเลยแม่ไม่ได้พูดจริงๆว่าหนูทำไม่ได้